ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้พิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยของ2พี่น้องที่ได้ช่วยกันลงมือทำวันนี้นั้นจะออกมามีรสชาติโดนใจกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเอาละครับพิซซ่าหน้ากระเพราเนื้อนะครับมาโอ้โหคือขอบต้องกรอบนะฮะข้างในต้องแบบคือมันนุ่มแต่มันต้องมีความเคี้ยวนะได้เคี้ยวนะรู้สึกเป็นการกินพิซซ่าที่สุภาพมากๆนะครับเพ้อเขินจริงๆมาไข่นกกระทากับชีสนี่เป็นอะไรที่คุณเก่งมากนะพรสวรรค์ล้วนปกติแล้วพิซซ่าเราจะไม่ค่อยเจอหน้าแบบไทยๆแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เห็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันแล้วกันเนาะบางคนแบบฮาวาเอียนเบื่อแล้วซีฟู้ดเบื่อแล้วไอ้นี่เลยนี่ทำเองแป้งทำง่ายนะมากๆนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เห็นกันไม่ต้องมีเครื่องนวดอย่างเดียวแป๊บเดียวใช้แรงงานคนในบ้านนวดไปใช่เวียนๆกันไปนะฮะแต่ต้องล้างมือสะอาดแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งฮะค่ะของใครของมันนะครับแล้วก็หน้ากะเพราเนื้อแบบนี้พันแห้งๆหน่อยทานคู่กับชีสเนาะมีกะเพรากรอบอร่อยมากแล้วก็มีเครื่องดื่มแบบรสชาติจี๊ดจ๊าดเย็นๆแบบนี้ดับร้อนดับกระหายได้ค่ะฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและที่นี่ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิซซ่าหน้าเนื้อผัดกะเพรากับพันช์ลิ้นจี่ชาไทยคงจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำทานเล่นๆหรือว่าจะนำไปทำขายสร้างรายได้มันก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับผมฟู้ดไฟโตนะครับเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะไม่หวังผลแพ้ชนะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆผ่านการเฮ้ยคุณงานไม่ครบอ่ะก็ปกติผมเป็นคนพูดเปิดแล้วคุณเนี่ยมาพูดแพทเทิร์นนี้แล้วคุณเอาไปทำไมเราสลับกันทำไมคือเราต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูเหรออ่ะมาและไม่มีสาระด้วย